เชิญท่านพิธาลิมเจริญรัตครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัตบัญชีร,รายชื่อพรรคก้าวไกลสำหรับรายงานแลนบริดจ์ฉบับนี้ครับท่านประธานยังมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและความชัดเจนอีกมากมายถ้าจะอ่านดูในรายงานฉบับนี้เพียงอย่างเดียวเปิดไปที่หน้าชอชิงข้อ2ครับ อาจจะสามารถลดเวลาและระยะทางการขนส่งซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ประการที่1ไปดูที่หน้า52ถึงหน้า57มีคำถามจากเอกชนมากมายถึง25ข้อและโดยสรุปว่ายังไม่มีความชัดเจนและต้องการการศึกษามากขึ้นมากอีกอันนี้แค่ดูจากรายงานฉบับนี้เองก็มีคำถามที่ไม่มีคำตอบอยู่มากมายในส่วนตัวของกระผมเองนั้น ผมคิดว่ารัฐบาลหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรที่จะสามารถตอบคำถามได้3คํคำถามสำคัญกับโครงการแลนบริดจ์นี้ก่อนที่จะเดินหน้าต่อครับรัตราคคำถามที่1เราจะลงทุนเม็ดเงิน1ล้านล้านบาทถึงแม้ว่าจะเป็น PPP ก็ตามมันไม่มีออปชันอื่นแล้วใช่ไหมที่ดีกว่านี้ที่เป็นการลงทุนที่เหมาะสมกว่านี้ เพื่อให้ถึงเป้าหมายในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องภาคใต้และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันนี้เป็นคำถามข้อที่1ข้อที่2ครับการที่จะจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสังคมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นทําอย่างไรเวลาเราพูดเราพูดถึงว่าข้อดีของมันคืออะไรไม่มีใครพูดหรอครับว่าความเสี่ยงหรือข้อเสียงเหล่านั้นมีอะไรบ้าง อันนี้ผมคิดว่าเป็นคอสกับ b e n e ฟิต a อน l y ล i s สั้นๆที่ควรที่จะรวมอยู่ในรายงานฉบับนี้คำถามสำคัญข้อที่3ครับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาภาคใต้และก็ประเทศไทยมันเป็น t เทรดอ f ฟที่เราต้องเลือกว่าอันที่1ยกตัวอย่างเราอาจจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในอีก50ปีข้างหน้าไม่เป็นที่2รองใครหรือเราจะเป็นเส้นทางเสริมเรือฟดเดอร์ที่มีท่าเรืออย่างที่โครงการนี้นำเสนอ ผมคิดว่าอันนี้เป็น3คํคำถามที่ไล่จากภาพใหญ่มาที่ภาพย่อยจากมหาภาคมาที่จุลภาคที่เราต้องตอบร่วมกันในฐานะที่เราเป็นประเทศประเทศไทยแห่งนี้สําหรับคําถามข้อที่1ครับรายละเอียดคําถามคือเม็ดเงิน1ล้านล้านบาทเราจะสามารถทําอะไรเพื่อชุมชนพี่น้องภาคใต้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้บ้าง ภาพที่ท่านประธานเห็นตอนนี้นะครับฝั่งซ้าย1ล้านล้านบาทต้องย้ําชัดๆว่าอันนี้คือโครงการ PPP นะครับอาจจะใช้การลงทุนจากเอกชนภายในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้แต่ความเสี่ยงที่รัฐบาลต้องมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าการเว้นคืนที่ดินมีอยู่ครับมอเตอร์เวย์ที่มอเตอร์เวย์กรุงเทพโคราชครับตอนแรกก็โฆษณาบอกว่าจะใช้ PPP สุดท้ายแล้วรัฐต้อง s u b s i d i z ร้อปอร์เ ในขณะเดียวกันเม็ดเงินหนึ่งล้านล้านบาทนั้นถ้ามองในทางฝั่งขวาแล้วเอาจิตใจเอาสมองของพี่น้องคนภาคใต้มาคิดว่าเขาต้องการอะไรอะไรคือวิสัยทัศน์ของเขาอะไรคือปัญหาของเขาแล้วเราก็สามารถที่จะดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนแบบพีพีได้ด้วยเช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างแค่4ีหตัวอย่างครับท่า,านประธานตัวอย่างที่หนึ่งเป็นไปได้ไหมครับว่าภาคใต้จะเชื่อมต่อกับมาเลเซียกับสิงคโปร์ให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดอันดับหนึ่งของประเทศไทย พลังงานหมุนเวียน100%ในภาคใต้ครับ2,146เมกมวัตในช่วงเวลา20ปีอีกหน่อยมาเลเซียสิงคโปร์อยากจะลงทุนในคลาวเซนเตอร์อยากจะลงทุนในอะไรที่มันสำคัญสำคัญที่ต้องใช้พลังงานสะอาดภาคใต้ของเรามีให้เราคิดกันเรื่องชนลประทานให้กับพี่น้องภาคใต้ได้ไหมครับกเกษตร24ล้านไร่24ล้านไร่ในภาคใต้มีชลประทาน3ล้านไร่เท่านั้นเราบอกว่าเราอยากจะเพิ่มมูลค่าทางการกเกษตร ชนละประทานน้ายังไม่มีเลยเราใช้งบประมาณตรงนี้พัฒนาแหล่งน้ําให้พี่น้องภาคใต้ได้ไหมครับเรื่องการศึกษาเรื่องกับสุขภาพทําไมเวลาเราคุยเรื่องเมกะโปรเจกต์เราเรื่องเนี่ยเรื่องก่อสร้างกับถนนหนทางท่าเรือถนนรถไฟทําไมบุคลากรพี่น้องภาคใต้ที่ได้รับการศึกษาและคุณภาพสุขภาพที่บีจะเป็นไปไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรยางปาล์มผลไม้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการศึกษาจากทางสภาน์ก็ดี เป็นการศึกษาจากงบป,ประมาณแผ่นดินปีนี้ครับผมเอางบป,ประมาณแผ่นดินปีนี้ว่าถ้าต้องทาอย่างนี้ให้ชลประทานทั้งภาคใต้หมดใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่รวมออกมาครึ่งหนึ่งครับ4 8 0แ0 0แปดหล้านบาทผมเอาเงินที่เหลือไปแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ส,สร้างให้กับพี่น้องภาคใต้